iPhone 12อาจมีรุ่น 4G ในราคาเริ่มต้นเพียง 16,900 บาทขาดใช้จอ LCD ขนาด 5.4 นิ้วพร้อมสเปคแบบครบเครื่องiPhone 12อาจมีรุ่น 4G ในราคาเริ่มต้นเพียง 16,900 บาทขาดใช้จอ LCD ขนาด 5.4 นิ้วพร้อมสเปคแบบครบเครื่องก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่า iPhone 12จะเป็น iPhone รุ่นแรกของทาง Apple ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G แต่ล่าสุดก็มีข้อมูลว่า iPhone 12อาจมีรุ่นที่รองรับ 4G วางจำหน่ายด้วยครับเพื่อช่วยให้ราคาวางจำหน่ายเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับและล่าสุดก็มีราคาของ iPhone 12 4G ถูกเปิดเผยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยทางแอป Omega League แหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือรายหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่า iPhone 12และ iPhone 12 Maxจะมีรุ่น 4G วางจำหน่ายด้วยโดย iPhone 12 4G จะเปิดราคาขายที่549ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 16,900 บาทส่วนทางด้าน iPhone 12 Max 4G จะเปิดราคาวางจำหน่ายที่649ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 20,000 บาทครับโดยตามรายงานคาดการว่า iPhone 12รุ่น 4G จะเป็นรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผลขนาดเล็กสุดที่ 5.4 นิ้วส่วน iPhone 12 Max จะมีหน้าจอใหญ่ขึ้นที่ 6.1 นิ้วครับซึ่งข้อมูลนี้มีความเป็นไปได้พอสมควรเลยนะครับเพราะถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2019เคยมีการวิเคราะห์จากชุนชางแหล่งข่าวออกมาว่า Apple จะมีการเปิดตัว iPhone 12ให้เห็นมากถึง6รุ่นโดยหนึ่งในนั้นจะมีรุ่น 4G ทั้งหมด2โมเดลและมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ต่างจาก iPhone 12 5G รุ่นอื่นๆที่ใช้จอ OLED และรุ่น 4G จะมีสเปคบางส่วนที่ต่างจากรุ่น 5G ด้วยครับแต่ข้อมูลจาก Omega Leagueยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ